นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนหรืออาเซียน Labor Minister Meeting หรือ ALMM ครั้งที่28ที่ Garden Pavilion สาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะรองประธานการประชุมพร้อมด้วยนายบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานนายศักดินาสนธิศักดิ์โยธินผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานนายวุฒิศักดิ์ปฐมศาสตร์อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์นายพิพัฒน์กล่าวว่าการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเป็นเวทีการประชุมระดับผู้นำเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีแนวคิดหลักเรื่องการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งการประชุมครั้งนี้ยังตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกเป็นรองประธานสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งปี2024ถึง2026ร่วมกับสิงคโปร์ในพิธีเปิดแต่ละประเทศมีนำเสนอความเข้มแข็งด้านแรงงานใส่ในแคปซูลการเวลาเพื่อมีโอกาสที่จะเปิดอีกครั้งใน25ปีข้างหน้าเมื่อครบรอบ75ปีของความสัมพันธ์อาเซียนในการนี้ผลลัพธ์ของการประชุมสะท้อนการทำงานที่เห็นผลลัพธ์ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมในที่ประชุมเลขาธิการอาเซียนได้รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าประเด็นที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกเพื่อร่างแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์หลังปี2025ต่อไปมีประเด็นเช่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะฝีมือการคุ้มครองสิทธิประกันสังคมการพัฒนาด้านงานสีเขียวซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติการพัฒนาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยการคุ้มครองแรงงานนอกระบบเป็นต้นนายพิพัฒน์ยังกล่าวต่อไปว่าผมยังได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับปฏิญญาอาเซียนในประเทศไทยว่าด้วยการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กรวมถึงการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45ด้วยโดยประเทศไทยสนับสนุนในเนื้อหาและหลักการของปฏิญญาดังกล่าวโดยกระทรวงแรงงานมีแผนปฏิบัติการปีพ.ศ. 2566ถึงปี2570ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยปล่อยจากการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดภายในปีพ.ศ. 2570ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งให้ความสำคัญกับความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันรวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการติดตามประเมินผลดำเนินงานให้มีความครอบคลุมและยั่งยืนและในระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้กระทรวงแรงงานประเทศไทยจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการดำเนินการตามแผนงานอาเซียนในด้านการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการขจัดการใช้แรงงานเด็กเพื่อกำหนดเป็นแผนหลังปี2025วันนี้ที่กระทรวงแรงงานนะครับโดยตัวผมและก็ท่านปลัดเราได้มาประชุมประเทศสิงคโปร์ในเรื่องของ ALMM ครั้งที่20จากการที่มีการหารือโดยประเทศไทยเราได้มีการนำเสนอในเรื่องของการงดเรื่องของการปกป้องการดูแลการใช้แรงงานเด็กผมคิดว่าตรงนี้ในปี2570ประเทศไทยเราก็จะไม่มีการใช้แรงงานเด็กโดยเด็ดขาดในปีนี้นะครับเราก็จะมีการเรื่องของการเสวนาในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กตรงนี้ส่วนการที่เราได้หารือในทวิภาคีกับทางประเทศกัมพูชาเราก็ได้มีการคุยกันถึงเรื่องการที่จะต่อเรื่อง MOU จากหลังจากที่มีการขาดอายุไปก็จะมีการริเริ่มใหม่ในเรื่องของ MOU ก็ได้มีการหารือกันในหลายๆประเด็นตัวผมเองและท่านปลัดในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยเราก็ได้มีการแจ้งในหลายๆประเทศว่าขณะนี้ประเทศไทยเราให้ความคุ้มครองแรงงานในด้านประกันสังคมนะครับให้ความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่มาจากชาติไหนภาษาไหนมีความเท่าเทียมกับแรงงานของไทยเราแจ้งให้กับหลายๆประเทศได้รับทราบ